เอาไงล่ะทีนี้น้ำหนักก็อยากลดชาบูก็อยากกินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็ก Channel คลิปนี้อัปเดตโพสต์อัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตนะคะคิวงานของน้องวันนี้นะคะถ่ายรายการไม่หมดนี่นะคะส่วนพรุ่งนี้วันที่30ก็ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะมีน้องเอ้ยมีนัดกับน้องไรอันนะคะ 15:00 นนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะลดน้ำหนัก6โลจัดไปอาหารมันแซ่บเกินไปหน่อยพร้อมอิโมจิหัวเราะนะคะแล้วน้องก็มาเม้นนะคะใต้โพสต์ตัวเองด้วยนะคะเม้นแรกนะคะเช้านี้จัดก่อนเลยผักออร์แกนิกคืนนี้ชาบูพร้อมอิโมจิหัวเราะนะคะเม้นที่2นะคะจากน้องไรอันนะคะอย่าเรียกอ้วนแค่ส่วนเกินมันเยอะพร้อมกับอิโมจิหัวเราะนะคะหลังจากนั้นก็มีแม่ๆนะคะมากระนำคอมเมนต์กันนะคะใต้โพสต์ของน้องนะคะ 1,525 คอมเมนต์เลยค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะคะไม่อ้วนนะคะตรงไหนคะที่น้องไรอันบอกว่าอ้วนกำลังน่ารักเลยค่ะไม่อ้วนแม่ๆเห็นด้วยไหมคะใครคิดว่าน้องไรอันอ้วนบ้างยกมือขึ้นค่ะแต่สำหรับป้าเล็กนะคะคิดว่าไม่อ้วนค่ะกำลังพอดีนะคะสมส่วนน่ารักมากๆค่ะต่อกันด้วยคำคมนะคะจาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาสินค่ะคำคมนี้ก็มาให้กำลังใจนะคะการทำงานที่เรารักและทำให้คนที่เรารักมีความสุขคือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตแฮชแท็กไรอันไม่หมดหนี้แฮชแท็กยุ้งข้าวเรคคอร์ดใช่เลยค่ะน้องไรอันขอบคุณนะคะที่น้องไรอันมอบเสียงเพลงเพราะๆรอยยิ้มและความสุขให้กับแม่ๆ FC แฟนคลับในทุกๆวันนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาสินและ Facebook ไรอันกาดบัณฑิตไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ